วเด่นนะคะมาดูหุ้นแนะนำประจำวันจากคุณวิษณุค่ะไปดูกันที่ตัวแรกก่อนเลยนะคะหุ้น LPH ค่ะบริษัทโรงพยาบาลลาดพร้าวจำกัดมหาชนค่ะก็โรงพยาบาล นี้นะครับราคาหุ้นย่ำฐานอยู่ที่ระดับ9.10 บาท9.15 บาทมาหลายวันแล้วนะครับก็เรียกว่าพยายามสร้างฐานไว้ตรงนี้ไม่ยอมไม่หลุดร่วงลงไปนะถึงแม้ว่าจะมีแรงขายออกมาบ้างนะครับเพราะว่าทนไม่ไหวนะครับแต่ว่าประเด็นปัญหาก็คือว่าบริษัทนี้ยังมีพื้นฐานที่ดีนะครับโรงพยาบาลเนี่ยล่าสุดประกาศว่าจะมีงบลงทุนอีก400ล้านในปีนี้นะครับอาจจะไม่เห็นผลทันทีนะครับแต่ว่าก็จะผลักดันอันนั้นหนึ่งคือผลักดันบริษัทลูกศูนย์การแพทย์เข้าตลาดหุ้นอีกบริษัทหนึ่งได้กำไรกลับมานะครับอันที่สองก็คือว่าจะขยายโรงงานที่ย่านพัฒนาการอีกโรงหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเพิ่มจำนวนเตียงซึ่งจะทำให้ต่อยอดไปในปีหน้าได้นะครับก็ถือว่าเป็นโรงงานที่น่าสนใจนะครับเรียกว่าช้าๆแต่ชัวร์นะครับบริษัทนี้ครับมาดูหุ้นตัวที่2บริษัทไวโลจิสติกจำกัดนะครับหรือหุ้นไวนะครับเมื่อวานนี้ราคาปิดตลาดที่ 3.74 บาทต่อหุ้นปรับเพิ่มขึ้นมา6สตางค์ครับก็นักวิเคราะห์ให้เป้านะครับ 4.80 นะครับเพราะว่าพื้นฐานยังดีมากนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคายิ่งลงยิ่งน่าซื้อนะครับยิ่งลงระดับ3.70เนี่ยนะครับถือว่าเป็นราคาที่น่าอยู่ย่ำฐานพอดีนะครับเพราะนั้นบริษัทนี้ปีนี้จะมีการอัตราการเติบโตขั้นต่ำเนี่ยนะครับ 50% จากการที่บริษัทสิงคโปร์นะครับที่เข้ามาไปเทคโอเวอร์มาเนี่ยนะครับจะมีแอร์เฟรทที่ใหญ่โตมากขึ้นแล้วก็มีงานลูกด้านคลังสินค้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นราคาที่อัพไซด์ค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับการเก็บสะสมอย่างยิ่งครับค่ะไปดูหุ้นตัวที่3กันบ้างนะคะหุ้น PSTC ค่ะบริษัท Power Solution เทคโนโลยีจำกัดมหาชนค่ะปีที่แล้วนี่ครับขาดทุนนะครับขาดทุนไป30 กว่าล้านนะครับรายได้ก็ลดลงนะครับแต่ว่าประเด็นปัญหาคือการเร่งต่อเนื่องลงทุนทางด้านพลังงานต่อเนื่องนะครับทำให้บริษัทนี้ในปีนี้นักวิเคราะห์มองว่าจะเป็นหุ้นที่จะเทิร์นราวสำคัญนะครับถึงแม้ราคาหุ้นจะค่อนข้างจะถูกนะครับ76 สตางค์เองนะครับตายบาทหนึ่งเนี่ยนะก็ที่สำคัญคือมีแบ็กหลอกประมาณ200-300 ล้านบาทที่จะทำรายได้เข้ามาในปีนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเทอร์นาราวแน่นอนนะครับเป้าหมายให้ไว้ที่บาท25 สตางค์นะครับก็ถือว่ามีอัพไซด์ค่อนข้างจะเยอะนะครับประมาณเกือบ 60% เลยทีเดียวครับผมมาดูหุ้นตัวต่อมานะครับนั่นก็คือบริษัทไทยฟู้ดกรุ๊ปนะครับหรือ TFG ล่าสุดก็ราคาปิดตลาดที่ 6.45 บาทต่อหุ้นปรับเพิ่มขึ้นมา15 สตางค์ครับก็พื้นฐานของบริษัทยังไปได้สวยนะครับแต่ว่ารักษาฐานที่มั่นไว้เนี่ยนะครับเหนือ6.40 บาทไว้ต่อเนื่องนะครับก็ไม่ยอมให้หลุดไปไหนนะครับเพราะว่าพื้นฐานของบริษัทเนี่ยแรงซื้อดูดีขึ้นนะครับที่สำคัญคือเข้าเขตโอเวอร์โซนไปหลายวันแล้วนะครับยังไม่กระเตื้องขึ้นเท่าไหร่นักนะแต่ว่าเหมาะสำหรับการซื้อทยอยสะสมนะครับสำหรับหุ้นไก่หุ้นหมูตัวนี้นะครับเพราะว่าพื้นฐานยังดีอยู่มากนะครับค่ะไปดูหุ้นตัวต่อไปกันบ้างนะคะหุ้นไพโมค่ะบริษัทไพโอเนียมอเตอร์จำกัดมหาชนค่ะก็เมื่อวานนี้แรงซื้อเข้ามาสวนทิศทางตลาดเลยนะครับโดยเฉพาะภาคบ่ายนะครับหุ้นบวกขึ้นไปถึง16 สตางค์นะครับก็น่าสนใจตรงที่ว่าทำนิวไฮในรอบเดือนเศษๆเลยนะครับแต่ว่าที่น่าติดตามคือว่าจะใกล้จะ XD แล้วนะครับจะมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นอีกเหมือนเดิมนะครับ5-1หุ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยกลับมาเล่นกันใหม่นะครับแต่นี่น่าสนใจตรงที่ว่ากับธุรกิจของผลิตมอเตอร์เนี่ยที่เป็นเจ้าใหญ่ที่สุดที่เป็นคนไทยนะครับก็กำลังไปได้สวยนะครับก็ที่สำคัญมีออเดอร์จากอเมริกาขึ้นมาเยอะครับในขณะที่โครงการมอเตอร์ DC เนี่ยนะครับซึ่งเป็นธุรกิจรายได้ใหม่เนี่ยนะครับก็คิดว่าจะได้เห็นผลในไตรมาส4ปีนี้นะครับเพราะนั้นอนาคตยังไปได้สวยนะครับครับมาที่หุ้นของ Business Alignment นะครับหรือหุ้นบิ๊กนะครับ BIZ นะครับนี่ก็ขายเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องฉายรังสีมะเร็งครับวันนี้มีแต่หุ้นเล็กๆครับหุ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับไม่เมื่อวานนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ราคาหุ้นนะครับเมื่อวานนี้ปิดไปที่4.64 บาทรับข่าวดีนะครับบริษัทขายมะเร็งขายเครื่องยิงมะเร็งได้อีกเครื่องแล้วนะครับปรากฏในเดือนเดียวนี่ขายไปได้3เครื่องแล้วนะครับเครื่องนึงเขาบอกเป็น100ล้านเลยใช่มั้ยเครื่องนึงเป็น100ล้านนะครับขั้นต่ำคือ80ล้านนะครับสูงสุดคือ200ล้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยขายทีก็บริษัทก็หุ้นก็กระเตื้องขึ้นทีนะครับก็ล่าสุดมีคนให้แนวรับแนวต้านไว้ที่4.80 บาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยยังมีอัพไซด์เหลืออยู่ไม่มากนักนะแต่ก็โอเคนะครับราคาคงไม่จะไม่ลงแล้วล่ะเพราะมีแต่ข่าวดีรองรับอยู่นะครับก็เป้าหมายก็ค่อนข้างจะดีนะครับก็
อาจจะไม่ถึง5บาทนะครับแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้ก็เหมาะสำหรับการเล่นสั้นๆนะครับค่ะเอาละค่ะครบแล้ว6ตัววันนี้มีแต่หุ้นราคาไม่เกิน10บาททั้งนั้นเลยนะคะไปดูที่ทางทีเฟกเช้าวันนี้กันบ้างดีกว่าค่ะทีเฟกเช้านี้นะครับก็ดูไม่ค่อยสวยนะครับปิดลบไปลึกนิดหน่อยนะครับลบไปนิดหน่อยนะครับเหตุผลว่ากลัวเรื่องเกาหลีนะครับเมื่อวานนี้เกาหลีบอกว่าออกมาท้าทายสหรัฐบอกว่าจะทดลองนิวเคลียร์เป็นรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็รายไปทำเป็นตารางออกมาเลยนะครับให้ดูกันแล้วแต่ไม่รู้จะทำได้จริงหรือเปล่าว่าปัญหาคือจะผิดนิวเคลียร์ได้ทันหรือเปล่านะครับที่สำคัญยิงลูกไปที่ผ่านไปนี่ยิงลูกตอนก่อนสงกรานต์นิดหน่อยนี่ยิงแล้วตกนะครับมันไม่ได้เรื่องเลยไม่รู้มีนิวเคลียร์หรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับก็เป็นคำถามที่ทำให้เกิดความตึงเครียดแต่ว่าไอ้นี่ก็คือสงครามน้ำลายธรรมดานะครับแต่ว่าประเด็นนี้นะครับต้องเห็นชัดๆนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับเข้าเขตขายมากเกินไปเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์ดีเปอร์เซ็นต์ซื้อเนี่ยนะครับศูนย์เลยนะครับวันนี้โอกาสที่จะรีบาวกลับมีสูงนะครับแต่จะว่าเป็นแมวตายเด้งหรือไม่ต้องติดตามกันนะครับค่ะครบถ้วนแล้วช่วงนี้ขอบคุณคุณวิษณุมากค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาถอดรหัสหุ้นค่ะ